ไปคุณอธิวัฒน์ค่ะจากอ่างทองสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอธิวัฒน์คุณขนอมและคุณน้องเจมมี่ครับค่ะเชิญครับครับคือผมมีเรื่องจะขอปรึกษาหน่อยครับคือผมมีที่ดินนท.3อยู่นะครับค่ะคือที่ดินแปลงนี้ผมครอบครองมาตั้งแต่ปี2505ปู่ย่าปู่พ่อและมันผมนะฮะผมก็เสียภาษีกระทรวงการคลังตอนตัดถนนก็มานะฮะคราวนี้ปัญหามันเกิดที่ว่าผมอ่ะเอาที่นท.ที่ผมเป็นนท.3ครับไปขอโฉนดไปขอทำโฉนดปรากฏว่าทางที่ดินเนี่ยเขาปฏิเสธมาเขาให้เหตุผลว่าของผมมาทับลายทับลวดลายที่สาธารณะคลองบ้านดาบคราวนี้ปัจจุบันเนี้ยสภาพปัจจุบันเนี้ยคลองบ้านดาบไม่มีแล้วเป็นถนนแล้วถนนเข้าวัดโพเอนถนนคอสลอผมก็เลยถามว่าปัจจุบันเนี้ยไอ้นท.3ของผมเนี่ยผมได้คำตอบจากที่ดินมาเนี่ยผมก็งงกันว่าเขาเขียนมาอย่างนี้หมายความว่ายังไงว่าหากเกิดความเสียหายใดๆเกิดขึ้นเรื่องนี้ข้าพเจ้าขอเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่อย่างใดผมก็งงอะพี่ที่ของผมผมอยู่มาตั้งแต่ผมเกิดพ.ศ.2504นะแต่ที่แปลงนี้2503ไอ้2505จนผมปลดเกษียณไปแล้วเนี่ยมาปี65-64เนี่ยบ้านผมก็มีอยู่ผมมโนครัวผมก็อยู่ในนั้นแต่ผมทำอะไรที่ผมไม่ได้พี่ผมก็บ้านมันเก่าผมจะไปปลูกใหม่ก็ไม่ได้พอปลูกปุ๊บเขาก็บอกมาว่ามันมีคนร้องเรียนไอ้ที่แปลงก็บอกว่าโอเคว่าผมไปทำที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยคุณอธิวัฒน์ครับครับทีนี้พี่หยุดฟังนะครับถามเป็นข้อมูลว่าที่ดินพี่เนี่ยกี่เนื้อที่เท่าไหร่เนื้อที่ในโฉนดใช่ไหมฮะในนท.3ก่อนมันยังไม่เป็นโฉนดใช่ไหมสองไร่สามงาน73ตารางวาเป็นนท.3ก่อนหรือนท.3ไม่เฉยนท.3ไม่เฉยโอเคที่นท.3ไม่เฉยเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนสูงจะมากกว่าหรือน้อยกว่าได้ทั้งนั้นแหละนะครับเพราะว่าไม่ได้มีระบบแผนที่ระวางอะไรนะครับมันทำกันไว้ในสมัยก่อนนะทีนี้อย่างนี้คุณไปขอออกโฉนดแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าออกให้ไม่ได้ไปทับที่สาธารณะถูกไหมเอาแค่นี้ก่อนถูกไหมครับใช่ใช่ครับผมยอมรับคุณไปยื่นคุณไปยื่นรังวัดมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้ตั้งแต่2543อ่ะแล้วก็ตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ก็ไม่ได้ไปยื่นใหม่ใช่ไหมก็ไม่ได้ยื่นใหม่เขาคือมันเป็นอย่างนี้ฮะมันเป็นแบบว่าขนาดศูนย์ดำรงธรรมอ่ะก็ยังบอกผมมาเลยว่าไอ้ตรงนี้พี่ขออยากผมบอกว่าถ้าไปฟ้องไปฟ้องศาลปกครองคุณอธิวัฒน์คุณอธิวัฒน์จะได้เป็นคดีตัวอย่างถูกต้องเขาพูดอย่างนั้นมาพี่คุณอธิวัฒน์ครับฟังก่อนนะคะฟังนะครับพี่อย่างงครับพี่อย่างงที่สาธารณะเนี่ยมันไม่มีใครยกเลิกได้หรอกครับพี่ไม่ว่าจะเป็นคลองอยู่เดิมปัจจุบันเป็นถนนแล้วก็ตามเนี่ยคำว่าที่สาธารณะมันไม่มีใครยกเลิกได้มันจะเป็นไปตลอดแหละใครจะไปกล้ายกเลิกที่สาธารณะได้ล่ะติดคุกกันได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเมื่อที่เราพอเขาดูจากแผนที่จากระวังเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินพื้นที่เนี่ยเขาดูแล้วเนี่ยมันไปทับซ้อนกันอยู่เนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะออกให้ทีนี้เราก็โต้แย้งอย่างที่พี่พูดน่ะผมอยู่ตั้งแต่ปี05นะทำไมผมถึงไม่ได้ล่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับผมล่ะคำถามที่จะจดพิสูจน์เรื่องนี้ก็คือว่าจะต้องพิสูจน์กันการพิสูจน์ที่ดีที่สุดวันนี้ที่ดินก็บอกว่าเขาออกให้ไม่ได้ถ้าเขาจะออกต้องเข้าสู่เดี๋ยวนะพี่ฟังให้จบนะคุณอธิวัฒน์ครับครับผมครับผมถามว่าเขาออกให้ไหมล่ะตอบก่อนตั้งงั้นตอบก่อนที่คุณจะค้านผมเมื่อกี้เขาออกให้ได้ไหมเขาออกไม่ได้เออเมื่อออกไม่ได้ปั๊บแล้วทำไงถึงจะออกได้เพราะพี่กำลังโต้แย้งเขาอยู่ใช่หรือเปล่าครับครับพี่อยากออกโฉนดใช่ไหมครับครับต้องพิสูจน์ไอ้เรื่องนี้ออกโฉนดผมไม่ซีเรียสนะพี่ผมซีเรียสตรงที่ว่าที่ผมเนี่ยผมเข้าไปปลูกบ้านผมปลูกอยู่มันเก่าแล้วผมจะไปทำอะไรไม่ได้เหรอพี่ทำไมผมไม่เข้าใจคำว่าไอ้สิทธิ์นท.3เนี่ยครอบครองไม่ให้ทำผมไม่เข้าใจตรงนี้ถึงแม้เขาเขียนว่าเป็นสิทธิ์ครอบครองเราสามารถโอนถ่ายได้อะไรได้เนี่ยพอเขาบอกเป็นกรณีพิพาทเทศบาลบอกเป็นกรณีพิพาทผมก็ทำอะไรมันก็เรื่องมันก็เฉยเลยมันไม่มีคำตอบอะไรให้ผมเลยค้านกันอยู่อ่ะพี่น้องแสดงว่าเขาไปเทศบาลไปร้องคัดค้านไว้อยู่ใช่ไหมมันมีมันอย่างนี้อธิบายให้ฟังที่ผมอ่ะมันมี
ติดกับโฉนดที่ดินซึ่งโฉนดแปลงนี้สมัยก่อนเป็นที่ของผมแล้วพี่สาวผมไม่ทำหลุดแล้วไอ้คนมันได้มาไอ้คนที่ได้มามันก็แกล้งแบบโง่กูไม่รู้ว่ามันจะเอาเป็นที่ผมจะเป็นที่ได้ไปนามันก็ไปคุยชาวบ้านชาวบ้านพอที่ดินมาตรวจรับปั๊บมาตรวจปุ๊บพอเห็นผมยื่นน้อสารที่ดินเดินกลับเลยที่ดินบอกไม่ยุ่งเลยเพราะว่าหมุดคุณอยู่ตรงนี้ถูกต้องมันก็ร้องเรียนร้องเรียนตลอดนะพี่ผมจะทำอะไรก็ทำไม่ได้อำเภอก็ทำไม่มีคำตอบให้ผมอ่ะคุณมีนศ3เป็นชื่อของคุณอยู่ใช่ไหมใช่พี่คือไม่มีคำตอบให้ผมอ่ะพี่มีหนังสือจากสำนักงานที่ดินอำเภอที่พี่ไปยื่นไหมว่าไม่สามารถออกก็ได้พี่มีหนังสือไหมมีมาหมดเลยเนี่ยเขาทำมาหมดเลยเขาร้องเรียนหมดเลยเนี่ยแล้วผมก็ไปแก้คุณอธิวัฒน์ร้องเรียนจบแล้วคุณอธิวัฒน์ครับเราจบกันตรงนี้ก็คือคุณไปที่ศาลปกครองที่นครสวรรค์นะเลยอ่างทองไปนิดนึงครับเอ๊ะของคุณน่าจะอยู่นครสวรรค์นะเขตอำนาจศาลปกครองศาลอ่างทองน่าจะนครสวรรค์อยู่ตรงตากฟ้าใช่ๆๆตรงตากฟ้านะมีศาลคุณโทรไปที่1355นะเบอร์โทรศัพท์ศาลปกครองครับค่ะครับผมคุณโทรไปก่อนคุณโทรไปเขตอำนาจศาลปกครองนะเพราะว่าคุณอยู่อ่างทองตรงนั้นที่นครสวรรค์มีศาลอ่างศาลปกครองอยู่คุณไปฟ้องศาลปกครองการฟ้องศาลปกครองนี่ฟ้องให้มากคุณอธิวัฒน์ครับฟ้องทางออนไลน์นี่ก็ได้ไม่ต้องไปที่ศาลเลยนะไม่ผมฟ้องไม่เป็นออนไลน์เดี๋ยวผมไปเองดีกว่าฮะง่าไปเองก็ได้ถ้าจะคนทำเป็นนะฟ้องออนไลน์เลยเข้าคอมพิวเตอร์แล้วฟ้องเลยฟ้องได้24ชั่วโมงด้วยนะแล้วก็เขาก็คำฟ้องคุณก็บอกเลยเกิดอะไรขึ้นคุณก็พิมพ์เข้าไปร่างเข้าไปแล้วก็เขาก็ขอเอกสารก็แนบเอกสารเข้าไปในคอมพิวเตอร์ผ่านกระบวนการตรงนี้ทั้งหมดทำไม่เป็นไปเลยโทร1355นะครับมันจะได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงกันว่ามันอย่างไรกันแน่ไม่งั้นก็ติดค้างคาใจอยู่อย่างเงี้ยครับพี่ผมคุยกับพี่อธิวัฒน์ตามนี้นะครับแบ่งเวลาคุณอื่นแล้วครับเรื่องโฉนดหรือเรื่องอะไรผมติดใจไม่คุยแล้วครับพี่ครับเวลาเท่านี้นะครับทำอะไรไม่ได้เลยพี่ผมจะปลูกบ้านผมก็ไม่ได้ผมปลดเกษียณมาแล้วเนี่ยผมก็ไปถามทางคุณอธิวัฒน์ครับผมคุยแค่นี้ครับคุยแค่นี้ครับสวัสดีครับ